ตามีกับบอสครับในรายการเสียงสปอร์ตนะครับซึ่งวันนี้อย่างที่บอกผู้ชมมาไว้นะครับว่าเราจะพาผู้ชมมารู้จักกับกีฬาผาดโผนนะฮะซึ่งก็อยู่ในหมวดของ Extreme Sport นั่นเองนะครับวันนี้ฮะบอสนัดน้องคนหนึ่งนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็น1คนครับที่โหยังหนุ่มยังแน่นนะฮะแล้วก็ไฟแรงมากๆเลยนะฮะเขาก็เล่นกีฬาประเภทชนิดนี้ด้วยนะครับก็คือกีฬาแมทฮอปนั่นเองนะครับตอนนี้ฮะบอสอยู่กับน้องปามแล้วครับสวัสดีครับน้องปามครับสวัสดีครับโอ้เป็นไงบ้างครับสบายดีครับวันนี้สบายอากาศร้อนเป็นพิเศษเลยอากาศร้อนเป็นพิเศษนะครับได้ยินมานะครับว่าน้องปามเนี่ยเล่นกีฬาแมทฮอปเนี่ยมีกลุ่มด้วยกลุ่มนี้ชื่อว่าอะไรครับกลุ่มแมสแอมครับผมแมสไซแอมนะพี่ไปเห็นโหพาดหัวแบบเหมือนหัวข้อใน YouTube อย่างเงี้ยแมสไซแอมป่วนเมืองนี่คือทำอะไรฮะไปก่อความวุ่นวายอะไรที่ไหนบ้างครับแล้วก็โดนให้อาม่าตกใจพี่ยังไงครับก็ไปเล่นรอบๆกรุงเทพบางทีก็จะนัดเป็นแอคทิวิตี้เล่นต่างจังหวัดนะครับก็ประมาณนั้นนะครับครับเราก็ถ่ายคลิปมาแล้วก็มาลงใน YouTube ใช่ครับแล้วเป็นไงบ้างครับคนที่ดูอยู่ใน YouTube นี่เยอะไหมครับก็พองามครับก็จะส่วนมากอย่างตอนแรกก็ยังเป็นเฉพาะกลุ่มหลังๆก็เราค่อยๆเผยไปเรื่อยๆก็กว้างขึ้นเรื่อยๆผมว่าใน YouTube โอเคครับเราพูดถึงกีฬาประเภทแมทฮอปกันดีกว่าครับผมนะฮะไอ้เจ้าแมทฮอปเนี่ยมันคือกีฬาอะไรครับแน่นอนแล้วครับว่าในวันนี้บอสพาคุณผู้ชมนะครับมาทำความรู้จักกับกีฬาเอ็กซ์ตรีมสุดมันนะครับที่ชื่นชอบความท้าทายใหม่ๆกับกีฬาแมทฮอปนั่นเองฮะแน่นอนแล้วครับว่าทุกวันนี้ครับในวงการกีฬาเอ็กซ์ตรีมได้มีการพัฒนารูปแบบการเล่นใหม่ๆออกมานะครับท้าทายความกล้าของเราวัยรุ่นและแมทฮอปครับนั่นก็นับว่าถูกจัดอยู่ในประเภทกีฬาที่วัดใจและท้าทายความกล้าเลยทีเดียวครับแมทฮอปนี่เป็นกีฬาเอ็กซ์ตรีมประเภทกระโดดนะครับผมไม่ว่าโถนที่ไม่เหมือนกีฬาชนิดอื่นก็ทรงเสน่ห์มันก็คือการที่ใช้แรงของตัวเองส่งตัวเองขึ้นไปบนอากาศนะครับผมแมทฮอปเนี่ยเข้ามาในประเทศไทยในนานหรือยังครับปามประเทศไทยตอนนี้น่าจะประมาณ4ปีครึ่งครับโอ้นานแล้วเหมือนกันเนาะนานแล้วครับผมนะฮะแล้วกลุ่มคนที่เล่นเนี่ยเยอะไหมครับตอนนี้ถ้าเทียบจากตอนนู้นที่เริ่มเข้ามาใหม่ๆโอ้เยอะกว่าครับเยอะครับตอนนี้ประมาณทั้งไทยนะครับน่าจะประมาณตกประมาณ1,000กว่าคนครับ1,000กว่าคนครับผมนะฮะจริงๆเนี่ยถือว่าเป็นกีฬาที่เหมือนเราต่อขาให้ยาวขึ้นนะใช่แล้วก็กระโดดมันจะมีสปริงของมันอยู่ใช่ไหมครับใช่ครับผมแต่ทีนี้เนี่ยวิธีการเริ่มต้นเนี่ยน้องปาล์มไปเจอไอ้กีฬาประเภทนี้เนี่ยเห็นแล้วรู้สึกยังไงถูกใจอะไรมันครับทำไมถึงแบบอยากจะไปลองสัมผัสมันสำหรับแมทฮอปนะครับเป็นเครื่องเล่นที่มีต้นกำเนิดมาจากประเทศเยอรมนีครับเป็นสิ่งประดิษฐ์ของอเล็กซานเดอร์โบเอกครับซึ่งแรกเริ่มนั้นตั้งใจจะทำขึ้นเพื่อเป็นอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการทางการเดินแต่เขากลับค้นพบอุปกรณ์ที่ทำให้ผู้สวมใส่ครับสามารถกระโดดได้สูงถึง 3-4 เมตรครับแล้วก็วิ่งได้ไกลและเร็วขึ้นกว่าเดิมจากนั้นครับเขาก็ได้จดลิขสิทธิ์ราวๆเมื่อปี2002และก็เป็นที่แพร่หลายไปทั่วโลกในเวลาต่อมานั่นเองครับตอนแรกผมเห็นมีคนจีนคนนึงเขาก็เดินกระโดดโดดเฮ้ยอะไรอะขาทกเทกเปล่าอันนี้ผมว่าเรียกเหมือนชาวบ้านขาดิ้งโจ้หรือว่าอะไรเนี่ยลองแล้วไปลองเล่นดูแล้วคราวนี้เห็นคนจีนเขาตีนกาฟับเฮ้ยตีได้ด้วยเหรอเฮ้ยน่าสนใจไปลองเล่นนะครับตอนนั้นก็เล่นยังไม่ได้ครับใส่เสร็จปุ๊บล้มเลยเลิกเล่นกลับมาอีกทีไปที่สยามอีกทีนึงลองเล่นเฮ้ยเล่นได้ไม่ยากนะก็เล่นมาเรื่อยๆครับจนถึงวันนี้ครับก่อนอื่นเลยเนี่ยเราก็ไปซื้ออุปกรณ์มาก่อนถูกไหมใช่ครับมันมีให้เช่าไหมครับแต่ก่อนมีให้ทดลองเล่นครับที่สยามครับเดี๋ยวนี้ก็ให้ทดลองเล่นได้ครับมาขอพวกผมเลยได้เหมือนกันใช่ไหมได้ครับผมจริงๆแล้วพื้นฐานหลักๆของการเล่นกีฬาชนิดนี้ต้องมีอะไรบ้างครับเตรียมเรื่องการพักผ่อนครับพี่นอนให้พอนอนให้พอกินข้าวให้อิ่มออกกำลังกายให้พร้อมเตรียมตังค์ซื้อครับเก็บตังค์แพงไหมตอนนี้เหลือประมาณ 9,000 ครับผม 9,000 ครับสมัยก่อนนะ 12,000 ใช่ราคาก็ลดลงมากีฬาแมทฮอปนี่จริงๆปามพอจะบอกได้มั้ยครับว่ามันมีมันเริ่มต้นที่ประเทศไหนอะไรไงมันมีที่มาที่ไปยังไงครับนะครับผมกีฬาแมทฮอปนะครับชื่อหลักของมันจะชื่อว่าจัมปิ้งสตีลนะครับเกิดขึ้นในประเทศเยอรมนีครับผมก็มีมาแล้วตอนนี้ก็ได้ประมาณ12ปีกว่าครับโอ้ยนานแล้วเนาะใช่ครับผมอ๋อนะฮะแล้วตอนที่ปาล์มหัดเล่นเนี่ยครับอย่างที่บอกว่าแรกๆเนี่ยมันยากใส่ปุ๊บล้มเลยชุดเลยใช่นะฮะเทคนิคของมันคืออะไรครับปาล์มครับเทคนิคของมันก็คือการทรงตัวครับคือการย่ำเท้าตลอดเวลาเพื่อรักษาบาลานซ์อยู่บนตัวแมทฮอปนี่นะครับถามว่ายากไหมก็แล้วแต่คนครับบางคนใส่แล้วก็เดินได้เลยบางคนใส่แล้วขาตายงักแล้วก็ลงไปกับพื้นครับผมแล้วมันถ้ามันล้มนี่ทำไงฮะล้มก็ทำใจไปเลยครับเดี๋ยวปุ๊บปั๊บล้มนิดหน่อยครับพี่นะฮะจริงๆมันปรับระดับได้ไหมครับปาล์มครับว่าแบบสูงขนาดนี้หรือว่าเตี้ยลงไปอีกหรือว่าอะไรยังไงอ๋อตัวนี้เรื่องสีลามันจะเป็นสแตนดาร์ดอยู่แล้วครับเรื่องระดับตรงขาแต่ถ้าบางคนขายาวใช่ไหมครับปรับตัวนี้ขึ้นมาครับข้างบน
ไม่ยากเลยครับให้สูงขึ้นให้สูงขึ้นครับให้เท่ากับระดับหัวเข่าอ๋อใช่ครับนะฮะเสน่ห์ของกีฬาประเภทแมทฮอปหรือว่าจัมปิ้งสตีลที่น้องปาล์มบอกเนี่ยจริงๆปาล์มคิดว่ามันอยู่ตรงไหนครับมันอยู่ตอนที่เราได้กระโดดขึ้นไปครับมันจะเป็นจุดคลายแม็กเลยพี่ที่เราขึ้นไปอยู่บนกลางอากาศแล้วเราได้เล่นท่าฟาบหรืออาจจะเป็นตีลังกาก็ได้พี่ตีลังกานี่มันจะได้แค่วืบเดียวเฉพาะตื่นเต้นแต่ถ้ากระโดดกระโดดมันจะแบบตื่นเต้นตลอดเวลาไม่จะลุ้นตอนไหนวะเฮ้ยเราจะไปทางไหนดีเฮ้ยอาม่าระวังปั๊บกระหลบกันไปหลบกันมาผมว่ามันตรงนี้ครับจริงใช่ครับเดี๋ยวกระโดดข้ามของบางคนกระโดดแค่ข้ามกล่องเตี้ยครับก็ตื่นเต้นแล้วตื่นเต้นแล้วเพราะยังมันไม่ใช่ขาตัวเองนะพี่แล้วบางคนยังไม่เป็นแค่กล่องเตี้ยเงี้ยข้ามกันก็แขนหักก็มีพี่เหรอใช่แล้วมันไม่หักก็เรียกว่าแขนซนแขนซนแต่วิธีการป้องกันตัวของมันมีอะไรบ้างครับป้ามป้องกันตัวครับอันดับแรกครับรู้จักวิธีล้มพี่ครับอ๋อมีท่าล้มใช่ไหมล้มแบบนี้จะปลอดภัยกว่าก็พยายามหันแบบบิดหันข้างลงแล้วก็ใส่เซฟตี้ครับอันดับแรกสำคัญที่สุดก็คือเป็นเซฟข้อมือเซฟศอกเซฟหมวกครับผมแล้วก็บางคนอยากจะเยอะๆก็เหมือนกับต่างประเทศเลยครับใส่แข้งใส่ชุดเกาะไอชุดเหมือนกับชุดมอเตอร์คอร์สใช่ครับมอเตอร์คอร์สครับผมกำลังดีที่สุดเลยก็เวลากระทงกระแทกก็อย่างน้อยมีส่วนที่เซฟเอาใช่ครับผมนะฮะปาล์มเล่นกีฬาชนิดนี้มากี่ปีแล้วครับตัวนี้ผมเล่นมาประมาณ4ปีครับอืมนะฮะน้องปาล์มเนี่ยเล่นมา4ปีแล้วเนี่ยจริงๆฝึกมาแล้วก็เข้าการแข่งขันด้วยในบ้านเรามีการแข่งขันไหมครับมีครับพี่แต่ก็คือมันมีเมื่อปี2010ครับยังไม่เป็นทางการก็แข่งที่สนามราชมังกีฬาครับพี่ได้รางวัลชนะเลิศครับประเภทเบสทริกครับเล่นท่าสวยงามแล้วก็โอเพ่นก็เป็นโอเพ่นบิ๊กแอร์ก็เป็นกระโดดตีนกาข้ามความสูง2เมตรผมได้ที่2แพ้คนจีนฮะอีกอันดับนึงก็แข่งกันในไทยก็จะเป็นโอเพ่นบิ๊กแอร์เหมือนกันครับแข่งกับไทยอย่างเดียวก็ได้ที่2เหมือนกันครับอืมนะฮะก็เหมือนกับว่าโอ้โหผ่านการแข่งขันมาหลายครั้งเหมือนกันครับผมปาเมงในเวลาซ้อมนี่ครับไปซ้อมที่ไหนครับทุกวันนี้พวกผมจะนัดกันซ้อมที่สนามหลวงครับทุกวันเสาร์ตั้งแต่บ่าย 3:00 นเป็นต้นไปอ๋อเขาจะมีลานกว้างๆใช่ครับไปเล่นเลยสบายมากแล้วมีกลุ่มคนที่เขาไปเล่นเขาไปเล่นที่ไหนกันไหมครับหรือว่าหรือว่าเฉพาะกลุ่มเราก็รวมตัวครับบางคนที่ไม่ได้อยู่กลุ่มพวกผมก็มาเล่นกันก็นัดกันในเฟซนัดกันใน M อะไรอย่างเงี้ยครับก็ชวนกันเข้ามาอะไรอย่างเงี้ยครับอืมก็มาแนะนำปรึกษาหรือว่าจะมาขอคำอะไรเพิ่มเติมก็ได้หมดครับนะฮะทีนี้เราสามารถพัฒนาไอ้กีฬาประเภทนี้ได้ยังไงครับอย่างท่าพื้นฐานของมันคืออะไรครับอ๋อมีทั้งเดินทั้งวิ่งกระโดดส่วนมากนี่เป็นพื้นฐานหมดเลยก็คือเหมือนเราปรับตัวเราให้เข้ากับไอ้ตัวอุปกรณ์ตัวนี้ใช่ครับเหมือนว่าเป็นส่วนหนึ่งของร่างกายใช่ครับหลังจากนั้นเนี่ยท่าที่อย่างยกตัวอย่างว่าปาล์มเนี่ยเริ่มทำท่าแรกเป็นท่าอะไรครับท่าแรกผมเริ่มวิ่งครับวิ่งก่อนวิ่งวิ่งก็ลำบากเลยใช่ไหมโอ้เลยลำบากแผลผมเป็นหมูแดงพี่แถวซอกเนี่ยผมก็วิ่งหมดเลยไม่ได้ใส่เซฟด้วยแล้วหลังจากนั้นคือมันต้องทำให้ความเร็วเพิ่มขึ้นแล้วค่อยกระโดดขึ้นมาอย่างเงี้ยหรอความเร็วเพิ่มขึ้นก่อนก็การวิ่งใช่ไหมการวิ่งครับก็คือมันเหมือนกับเป็นเบสิกที่รักษาสมดุลรักษาเวลาทุกอย่างครับพี่มันจะเพราะว่ามันเกี่ยวเนื่องกันตลอดพวกกีฬาอย่างเช่นเดินเนี่ยครับจะเดินยังไงให้มันเร็วก็ค่อยๆเดินเร็วแล้วค่อยวิ่งมันก็ต้องค่อยอัพไปทีละเลเวลไปทีละเกียร์เพราะถ้าข้ามขั้นตอนมันก็จะไม่สมบูรณ์นะพี่มันก็จะเล่นแบบบางคนกระโดดได้ตีนกาได้แต่กระโดดข้ามของไม่เป็นวิ่งไม่ได้อะไรเงี้ยทีนี้เนี่ยไอ้กีฬาประเภทนี้มันนอกจากเล่นแล้วเนี่ยยังมีส่วนคล้ายกับพวกสตันแมนเอาไว้กระโดดทำท่าสูงๆหรืออะไรต้องใช้ในการโชว์หรือว่าการแสดงหรือว่ามีอะไรไหมครับคล้ายนะครับถ้าจะพูดถึงเรื่องสตันแมนมันก็จะไปเกี่ยวกับด้านตีลังกาหรือว่ากระโดดลงมาจากที่สูงอะไรอย่างงี้ใช่ไหมพี่คล้ายมากครับตัวนี้มันทั้งเอ็กซ์ตรีมทั้งตันมันก็ผมว่าคล้ายๆกันคล้ายๆมากอ๋อคือเขาแบ่งประเภทกันใช่ไหมใช่ครับอ๋อเล่นสำหรับตันก็จะเป็นลักษณะการตีลังกาใช่ครับโอ้นะฮะแล้วมันความยากง่ายมันต่างไหมครับยากไหมผมว่ากระโดดยากกว่าการตีลังกาเพราะการกระโดดกว่าจะปรับได้ไงพี่อ๋อมันขึ้นได้แต่ตอนลงเนี่ยมันลำบากอยู่ใช่ไหมใช่ครับส่วนตีลังกาที่วันเดียวอ๋อเหรอตีนกาวันเดียวทุกคนหลายๆคนในกลุ่มผมสามารถทำได้เพียงในวันเดียวฮะเหรอฮะครับผมวันเดียวมันมีแบบพวกลังกาแล้วเลยไหมฮะโอเวอร์แบบอ๋อมีเยอะแยะครับแล้วมันฟาดที่ไหนพี่สลบไหมครับไม่สลบถ้าเป็นลังกาหน้าใช่ไหมพี่ก็จะเป็นพวกแบบแผลหรือว่าเอาบางคนเอาซี่โครงลงฉลาดๆหน่อยก็ผมเนี่ยครับถึงแล้วเป็นไงครับจุกครับพี่ก็คือม้วนหน้าไปเสร็จแล้วมันอาจจะแบบเหมือนถลาไปข้างหน้าต่อไปเกินรอบอะไรอย่างเงี้ยครับครับผมทีนี้ท่าต่างเราพัฒนายังไงครับต้องดู DVD มั้ยหรือว่าเราเสิร์ชในเว็บไซต์หรือว่าไงครับเปิดเลยครับใน YouTube พี่ผมเจอมาแต่ที่ผมเล่นได้เพราะผมไม่ได้ปล่อยเพราะ YouTube นะพี่ของผมจะมีโปรคนจีนเหมือนไอ้คนนี้ที่เราเจอคนแรกเนี่ยใช่มั้ยเจอคนแรกครับคนนั้นเขาก็ไม่ได้สอนเขาพูดกับผมไม่รู้เรื่องเขาพูดได้แต่จีนนะครับแล้วก็สนามผมก็เลยค่อยๆแบบศึกษาเรื่อง
ดูจากตัวเขาครับเขาเดินยังไงวะเขาก็เดินยังไงเขาขึ้นอย่างนี้นะเราก็เรามาทำดูครับโอ้แสดงว่าคนนั้นเก่งเลยเก่งมากครับปัจจุบันปาล์มยังเล่นอยู่เล่นอยู่ครับมีอุบัติเหตุอะไรไหมครับที่ทำให้เรารู้สึกแบบโหเป็นแบบบาดเจ็บเอาลองจากหนักที่สุดกันนะพี่ได้หนักที่สุดก็ฟันลองหนักที่สุดก็ฟันหักหลังจากนั้นก็มีอันดับหนึ่งเลยพี่ตีลังกาขึ้นนี้ครับครับแล้วก็ลงแบบใช้แต่ต้นคอลงครับพี่อ้าวใช้หัวด้วยแล้วมันไม่ม้วนนะครับกีฬาใช้สมองพี่ยังไงครับเอาหัวลง เอาสมองลงมันพลาดจากอะไรครับตอนนั้นพลาดจากความล้าครับผมเล่นแต่แปดโมงเช้ากลางแดดครับจนถึงประมาณบ่ายสองแทบจะไม่พักเลยพี่จริงๆเล่นแล้วก็ต้องไปพักเป็นช่วงๆไปครับแต่คือบ้าพลังเล่นไปไม่ดีเลยพี่ลงไปปุ๊บไม่คุ้มเลยนอนอยู่ที่บ้านเลิกเล่นไม่เอาแล้วแต่พอกลับมาปุ๊บหายต้านเดียวพี่ผมมันติดเลยพี่ถือว่าบาดเจ็บหนักนะหนักครับนะฮะดังนั้นก็จริงๆน้องปาล์มลองแนะนำหน่อยดีกว่าครับสำหรับน้องๆที่สนใจกีฬาประเภทนี้เนี่ยควรจะต้องระวังยังไงแล้วก็ไม่ควรทำอะไรให้มันเกินลิมิตยังไงครับลองครับผมครับเพื่อนๆหรือน้องๆคนไหนที่สนใจกีฬาประเภทนี้ก็ศึกษาข้อมูลให้มันดีก่อนแล้วก็เริ่มพอเริ่มเล่นแล้วก็ไปหาเซฟใส่นะครับแล้วก็พวกเซฟพวกหมวกกันน้องแล้วก็อย่าเล่นผัดผลแล้วก็อย่าหมอย่าให้มันเกินลิมิตของตัวเองครับประมาณนั้นนะฮะต้องค่อยๆนะครับก็นี่ก็คือเรื่องราวของน้องปาล์มครับกีฬาแมททอปนะที่หลายคนอาจจะเคยเห็นแต่ไม่เคยรู้ว่าเอ๊ะมันมายังไงมันเริ่มต้นที่ไหนเล่นแบบไหนได้บ้างนะครับเดี๋ยวช่วงหน้าเนี่ยเราจะมาพูดคุยกับกลุ่มแมทไซแอมกันครับผมต้องถามน้องปาล์มครับว่าจริงๆปาล์มเกี่ยวอะไรกับกลุ่มนี้ครับแมทไซแอมผมเป็นหัวหน้าทีมครับโอ้นี่คือก่อตั้งเดี๋ยวช่วงหน้านะครับแน่นอนคุณผู้ชมครับเราจะมาพูดคุยกับกลุ่มนี้ครับรวมถึงน้องปาล์มด้วยว่ากลุ่มแมทไซแอมเนี่ยเป็นยังไงเขามีใครกันบ้างวันนี้มีใครมาบ้างครับวันนี้เซต1ส่วน10ของทีมเท่านั้นนะครับเซต1ส่วน10ใช่ครับจริงทั้งทีมมีกี่คนมีประมาณ60กว่าคนครับโอ้โหทั่วประเทศนะพี่มีในกรุงเทพครับสุราษฎร์ชุมพรนครภูเก็ตแล้วรวมตัวกันทีนึงอ่ะรวมมันยังไงฮะก็เดี๋ยวก็จะนัดเนี่ยน้องๆจากภูเก็ตก็มาครับพี่วันนี้เหรอใช่ครับโอ้โหนะฮะมีโอกาสดีมากเลยนะครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามกันต่อนะครับในช่วงสิงอัพนะครับมาติดตามกันดูนะครับว่ากลุ่มแมทไซแอมเนี่ยเขามีใครกันบ้างแล้วก็เป็นยังไงฮะกับกีฬาประเภทนี้ครับกับแมทฮอปสักครู่เดี๋ยวฮะการแข่งขันน้ำดื่มสิงอาราบิกชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยครั้งที่2เดินทางมาถึงโค้งสุดท้ายแล้วครับสำหรับการแข่งขันน้ำดื่มสิงอาราบิกชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยครั้งที่2ครับภายในงานแถลงข่าวการแข่งขันน้ำดื่มสิงอาราบิกชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยครั้งที่2ในครั้งนี้ครับเต็มไปด้วยบรรยากาศอย่างคึกคักซึ่งการแข่งขันครั้งนี้ครับก็เป็นการร่วมมือกันระหว่างกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นนะครับกระทรวงมหาดไทยและสิงคอร์ปอเรชั่นพร้อมด้วยหน่วยงานราชการทั่วประเทศครับตลอดจนพันธมิตรจากภาคเอกชนไม่ว่าจะเป็นโตโยต้ามอเตอร์สมิตรแท้ประกันภัยและสยามสปอร์ตซินดิเคตโดยมี40ทีมจากทั่วประเทศครับเข้าร่วมชิงชัยเพื่อช่วงชิงความเป็นสุดยอดทีมแอโรบิกของไทยโดยผู้ชนะเลิศครับจะได้รับเงินรางวัล 100,000 บาทครับการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศจะเกิดขึ้นระหว่างวันที่25ถึง29พฤษภาคมนี้ณสนามหน้าห้างบิ๊กซีนวนครจังหวัดปทุมธานีสิงห์อาราบิกแชมป์ประเทศไทยนะครับก็ปีนี้ปีที่2แล้วก็ขอบคุณครับขอบคุณมากครับขอบคุณดีครับตอบรับดีมากเลยแต่30กว่าจังหวัดน้ำท่วมทำให้เขาต้องถอนตัวเพราะไม่มีที่เล่นนะครับก็เลยทำให้ไม่ได้มาเล่นเยอะนะครับแต่ว่าก็โดยเฉลี่ยแล้วทุกคนให้ความสนใจแล้วก็คิดว่าต่อไปน่าจะมีมากขึ้นถ้าฝนไม่ตกเยอะการออกกำลังกายโดยเฉพาะแอโรบิกนะครับจะทำให้ร่างกายแข็งแรงนะครับเจริญเติบโตดีที่เด็กนะครับเป็นผู้ใหญ่ก็ทำให้ลดเชฟได้ด้วยฉะนั้นเชิญมานะครับแอโรบิกดีมากนะครับเต้นทุกวันยิ่งดีใหญ่แน่นอนเลยครับว่ากิจกรรมในครั้งนี้ครับมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้คนไทยทั่วประเทศครับหันมาให้ความสำคัญกับการออกกำลังกายและการเล่นกีฬานะครับเพื่อสร้างสุขภาพพลานามัยที่ดีนั่นเองครับสิงห์มอเตอร์สปอร์ตเดย์ครั้งที่4มาดูอีกหนึ่งงานการแถลงข่าวสิงห์คอร์ปอเรชั่นภายใต้ชื่องานนะครับว่าสิงห์มอเตอร์สปอร์ตเดย์ครั้งที่4เพื่อจัดงานฉลองความสำเร็จครับให้กับบุคลากรในวงการมอเตอร์สปอร์ตครับสำหรับการจัดงานสิงห์มอเตอร์สปอร์ตเดย์ในครั้งนี้เพื่อเป็นการขอบคุณนะครับและก็ให้กำลังใจแก่เหล่าบุคลากรในวงการมอเตอร์สปอร์ตครับที่มุ่งมั่นทุ่มเทในการสร้างผลงานมาตลอดทั้งปีทั้งจากตัวนักแข่งและก็ทีมแข่งครับเพื่อพัฒนาศักยภาพนักแข่งไทยครับให้เทียบเคียงในระดับนานาชาติโดยมีบุคลากรในวงการมอเตอร์สปอร์ตพร้อมกับนักแข่งชื่อดังรวมถึงสื่อมวลชนเดินทางมาร่วมงานกันอย่างคับคั่งครับณนะร้าน Bangkok Bass Motorsport Land ครับแน่นอนนะครับว่าไฮไลท์สำคัญของงานครับอยู่ที่การมอบรางวัล Hall of Fame ให้กับคุณสุพจน์กสิกรรมสำหรับคุณอุปการนะครับที่นักแข่งท่านนี้ได้มอบให้กับวงการมอเตอร์สปอร์ตตลอดระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมาครับ
รวมทั้งภายในงานยังมีการมอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้กับทีมผู้จัดและนักแข่งรถยนต์ครับที่มีบทบาทสำคัญพร้อมกับผลงานดีเด่นในรอบปีที่ผ่านมาซึ่งทีมที่คว้ารางวัลโล่ประกาศเกียรติคุณไปครองดังตามรายชื่อดังนี้เลยครับก็สำหรับนโยบายของทางสิงห์นะครับปีนี้ก็คงจะต้องมีการปรับเปลี่ยนพอสมควรเพราะว่าเนื่องจากการแข่งขันไม่ว่าจะเป็นนักกีฬาของเราเองที่ไปก้าวสู่ในระดับเติมเพิ่มมากขึ้นเราก็จำเป็นจะต้องมีการปรับแผนนะครับแต่จะปรับเปลี่ยนไปในทิศทางไหนก็ติดตามในครั้งหน้าละกันนะครับเรียกได้ว่างานสิงห์มอเตอร์สปอร์ตในครั้งที่4ในวันนั้นจบลงด้วยความประทับใจของผู้คนในแวดวงมอเตอร์สปอร์ตทุกๆคนครับสนับสนุนโดยสิงห์